สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับวันนี้เห็นกุ้งเห็นใบกะเพราแบบนี้นะครับเบสจะมาทำเมนูผัดกะเพรากุ้งนะครับเป็นผัดกะเพรากุ้งทะเลนะครับวันนี้เบสได้กุ้งขาวมา1กิโลนะครับเพื่อนๆนี่มีมันทุกตัวเลยนะครับตรงหัวเขานี่มันทุกตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนทำผัดกะเพรากุ้งแบบโบราณนะเขาทำกันยังไงนะครับวิธีการทำผัดให้เขาให้กุ้งเขาหอมนะมันมีเคล็ดลับนะครับผัดกะเพราเนี่ยทำให้อร่อยเนี่ยทำยากนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูตรงใบกะเพราตรงนี้กันดีกว่าไฮไลท์นะครับใบกะเพราเนี่ยครึ่งหนึ่งใบโหระพาครึ่งหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสูตรโบราณนะครับเพื่อนๆนะใส่อย่างละครึ่งหนึ่งหรือใครจะชอบใบกะเพราเยอะกว่าใบโหระพาน้อยกว่าก็ได้นะครับนะเดี๋ยวเวลาเราผัดเราเอาผสมกันคลุกๆผสมกันแล้วก็เอาลงไปผัดนะครับอันนี้คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงที่ทำให้ผัดกะเพราเนี่ยมันหอมแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะครับส่วนกุ้งเนี่ยต้องสดอาหารทะเลยังไงก็ต้องสดแน่นอนนะครับกุ้งวิธีดูให้การสดหรือไม่สดนะครับดึงอย่างนี้แล้วหัวกับตัวเขาไม่หลุดออกจากกันยังมีความเนื้อเด้งเนื้อฟูอยู่นะครับนะเดี๋ยวเราจะมาแกะกุ้งกันนะพริกนะครับตัวพริกก็สำคัญเพื่อนๆใช้ทั้ง2อย่างนะครับมีพริกจินดาแดงนะครับกับพริกขี้หนูสวนอย่างละครึ่งหนึ่งเท่าๆกันนะครับเดี๋ยวตำรวมกันพริกขี้หนูสวนเนี่ยก็ครึ่งหนึ่งจินดาแดงครึ่งหนึ่งกระเทียมปอกเปลือกครึ่งหนึ่งไม่ปอกเปลือกครึ่งหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวตำแยกอย่าตำผสมกันนะครับนะให้ตำแยกกันพริกตำต่างหากกระเทียมตำต่างหากนะครับความหอมมันถึงจะเกิดเดี๋ยวเวลาใส่ก็ใส่ไว้พร้อมกันเดี๋ยวใส่กระเทียมก่อนพริกนะครับการปรุงรสก็แล้วแต่ชอบส่วนเบสก็จะออกเค็มนำนิดนึงแล้วหวานตามนะแล้วก็มีน้ำสต๊อกนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับในการทำอาหารไทยน้ำมันหมูครับนะเบสมีคลิปสอนเจียวนะครับในช่องได้เลยนะครับนะวิธีการเจียวน้ำมันหมูให้ได้น้ำมันเยอะๆเอามาไว้ใช้ในการทำอาหารนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแกะกุ้งกันเลยว่าแกะยังไงนะครับนะให้กุ้งน่าทานให้กุ้งสวยนะครับนะเวลากินเนี่ยได้เนื้อเน้นๆเต็มคำกินง่ายนะครับไปดูกันเลยวิธีการแกะกุ้งนะครับนะเราจับกุ้งมาแบบนี้1ตัวเปิดหัวเขาออกนะครับอย่างนี้ดึงบีบนะครับบีบตรงนี้ออกไปเลยเพราะเราจะเอามันเขาไว้นะครับพอเวลาไปผัดเนี่ยเขาจะหอมมากนะตัวมันนี้เก็บให้เก็บไว้แกะเปลือกนะครับ1 2นะครับค่อยๆแกะ3แกะตามข้อนะครับถ้าขาเขาหลุดออกก็ให้เขาดึงออกไปเลยนะครับนะเพราะเราไม่ใช้อยู่แล้วเราไม่กินอยู่แล้ว4 5นะครับแกะถึงข้อที่5แบบนี้อย่างนี้นะครับเพื่อนๆให้เว้นตรงส่วนข้างล่างนี้ไว้นะครับพอเวลาบางคนไม่ได้ใช้ช้อนนะครับเวลาเขาตัดเอาใช้ช้อนตัดเขาก็จะตัดตรงนี้ดึงหางตรงนี้ออกไปเขาก็จะหลุดออกไปนะครับเวลาเรากินเนาะหรือบางคนชอบใช้มือก็จับแบบนี้ทานได้เลยนะครับนะแบบนี้ส่วนหนวดตรงนี้เดี๋ยวเราเอากรรไกรมาตัดออกครับตัดออกแบบนี้ได้เลยนี่เอาหนวดเขาออกแบบนี้ครับนี่ก็ได้กุ้ง1ตัวแล้วครับนะเรามาจิ้มเส้นกลางหลังเขาออกนะครับโดยการผ่าแบบนี้นะครับเส้นดึงเส้นเขาออกแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้ได้แล้วครับก็จะได้กุ้งอย่างนี้นะครับ1ตัวนะเพื่อนๆทำแบบนี้ให้เสร็จเลยนะครับนะอันนี้เป็นวิธีการปอกกุ้งแล้วเก็บหัวเอาไว้นะหัวนี่สำคัญนะครับพอเวลาไปผัดกะเพราเนี่ยเขาจะหอมมากๆนะตัวมันตัวนี้นะพอเวลาโดนกับน้ำมันหมูนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราไปเจอกันขั้นตอนถัดไปเลยครับวันนี้เบสคัดเอาแต่ตัวมีหัวมาทั้งนั้นเลยมีมันนะครับนะเดี๋ยวเรามาเจอกันครับขั้นตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับเปิดไฟนะครับเบอร์2ใส่น้ำมันลงไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเราจะทำกุ้งก่อนพอประมาณนะครับรอน้ำมันร้อนนะครับเปิดไฟเอาเป็นไฟแรงเลยก็ได้นะครับเพื่อประมาณเบอร์2เบอร์3เนาะก็กุ้งของเรานะครับนี่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับผ่ากลางหลังออกเก็บหัวเขาไว้นะครับตัวมันเขาไว้อันนี้พริกนะครับกับกระเทียมเห็นไหมเบตําแยกกันครับอย่างนี้เลยนะพริกรวมกันนะครับจินดากับพริกขี้หนูแล้วก็กระเทียมแยกกันนะครับนะไม่ยากนะไม่ยากและอร่อยวันนี้มาสอนทำนะครับนะผัดกะเพราสูตรโบราณนะใส่ลงไปเลยครับกุ้งไฟแรงๆนะครับไฟแรงๆเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราจะเอาคั่วกุ้งนะครับให้เขาหอมเนาะให้เขาสุกสักประมาณ 50% นะครับนะ 50-60% นี่เขาก็จะมีมันกุ้งออกมาแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลย
วันนี้กุ้ง1กิโลนะครับจะเห็นได้ว่าเต็มกระทะเลยนะนี่เพื่อนดูนะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้เราเอาขึ้นนะครับเอาขึ้นครับปิดไฟตักใส่จานนะครับพักไว้ก่อนจะเห็นได้ว่าเขามีมันกุ้งนะครับเปิดไฟแรงเลยครับวอร์มกระทะเขาให้ร้อนแบบนี้นะครับใส่น้ำมันที่เหลือลงไปได้เลยนะขั้นตอนนี้นะครับตามแน่นอนไปเอาแมสมาใส่เพื่อนๆนะใส่แมสเลยจามแน่นอนนะครับใส่กระเทียมลงไปผัดเลยนะครับน้ำมันไม่ต้องรอร้อนมากนะให้น้ำมันเนี่ยเขาสุกไปพร้อมกับกระเทียมนะครับกระเทียมก็จะได้หอมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเจียวแบบนี้นะครับเนี่ยวิธีการเจียวกระเทียมนะแบบนี้เขาจะหอมมากๆนะครับนะไม่ใช่รอน้ำมันร้อนแล้วก็ค่อยเอากระเทียมลงไปนะครับเขาจะไหม้เนาะอันนี้คือเทคนิคนะครับมันกุ้งก็จะอยู่ในนี้นะครับเจียวให้เขาหอมๆนะครับไม่ถึงกับไหม้นะเจียวให้เขาเหลืองใส่พริกลงไปเลยครับไฟแรงนะครับไฟแรงอย่างนี้เลยเติมกุ้งของเราลงไปเลยนะครับแบบนี้วิธีการทำนะครับอย่าคนเยอะปรุงรสได้เลยครับนะซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะนะครับซีอิ๊วขาวตามชอบนะครับประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเนาะซอส ซอสภูเขาทองตามชอบนะครับไฟร้อนๆอย่างนี้ใส่น้ำปลานะครับนิดหน่อยน้ำตาลนะครับแล้วแต่ชอบช้อนโต๊ะหนึ่งครับคนน่าทานอย่างเพื่อนๆดูเนี่ยวิธีการทำนะครับผัดกะเพรากุ้งเขาจะไม่เละจนเกินไปนะครับนะทำวิธีนี้ขั้นตอนนี้ตักน้ำล้างคกนะครับลงไปนิดหน่อยดูเพื่อนๆดูนะครับนี่ดูกุ้งของเราเขาจะไม่สุกจนเกินไปนะครับชิมมันเขาก็จะออกมานะครับมันจากหัวกุ้งดูครับแบบนี้เลยกุ้งเริ่มห่างชี้นะครับเราเอาผัดใบกะเพรานะครับกับใบโหระพาคลุกรวมกันเอาลงเลยครับวิธีการทำไม่ยากครับคนอยู่บ้านอยู่คอนโดนะครับสามารถทำได้อร่อยนะครับสูตรนี้นะโอ้หอมอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยกระทะเตาแก๊สหรือกระทะเทฟลอนนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะใช้หลักการเดียวกันวิธีเดียวกันนะครับเติมน้ำสต๊อกลงไปนิดหน่อยเป็นไงเพื่อนๆดูนะครับใส่กะเพรากุ้งเสร็จแล้วนี่ครับผัดกะเพรากุ้งเพื่อนๆดูน่าทานไหมครับนะสูตรแบบนี้นะครับวิธีการไม่ยากเลยทำง่ายๆนะครับแป๊บเดียวยกขึ้นได้เลยนะครับตักตัวกุ้งให้ดูนะครับนี่เห็นไหมนะครับกุ้งจะเป็นแบบนี้เลยนะอย่างนี้หอมมากๆนะครับนะเสร็จแล้วนะครับผัดกะเพราของเราป่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับสำหรับวันนี้เสร็จแล้วนะครับผัดกะเพรากุ้งนะเพื่อนๆดูนะกุ้งเด้งๆแบบนี้เลยนะครับนะวิธีการทำไม่ยากนะแล้วก็กุ้งสดนะครับนะ
การผัดครั้งแรกนะครับเอาไปผัดก่อน 50% นะครับแล้วเราค่อยมาผัดอีกครั้งนึงนะครับจะทำให้กุ้งนะสุกนะครับแล้วก็น่าทานนะครับนะตัวมันกุ้งจะทำให้ไม่เยิ้มนะครับเวลาผัดออกมาแล้วน่ากินนะครับนะวิธีการทำก็ไม่ยากนะครับนะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับอะไรดีๆจากคลิปนี้นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องด้วยนะครับนะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเวจะมาทำให้ดูใหม่นะครับกับเมนูอื่นๆเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับ